ก็ล็อกกินหญ้าครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้กินหญ้าแล้วเราก็จะแอบไหลหนีครับจะเห็นไหมเดี๋ยวมันชำเลืองอย่างเงี้ยชำเลืองอยู่เดี๋ยวจะวิ่งตามมีมองครับในกรณีนี้เราต้องฝึกให้ม้าแยกออกจากฝูงครับอยู่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าปกปตล่อิยไว้ถ้นาะปล่อยอไยวู้่ด้วยกันเนี่ยเขาจะเล่นกันตลอดครับเขาจะไม่สงบนะครับอันนี้ลองฝึกให้อยู่ตัวเดียวปกติจะร้องนะครับเนี่ยถ้าเห็นไม้นี้จะวิ่งตามเนี่ยมาชำเลืองดูเนี่ยแล้วก็ค่อยหายไปนะครับเขาก็จะรู้เขาเองนะครับว่าถ้าจะต้องฝึกอยู่ตัวเดียวนะครับปกตินี่กระวนกระวายนะครับวิ่งวนเลยนะครับเพราะถ้าไม่มีใครอยู่ด้วยเนี่ยก็เริ่มดีขึ้น